ัสดีค่ะวันนี้แม่แคทได้ห่อสินค้ามาทั้งหมด2ห่อมาในห่อของถุงดำอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แคทจะมาแกะให้ดูนะคะว่าวันนี้แม่แคทได้รับสินค้าอะไรบ้างแกะกันเลยค่ะชุดสวยเดี๋ยวจะให้น้องโมนิโกะจังเป็นคนใส่นะคะว่าใครนี่นะกางเกงแบบสีแรดมากอุ๊ยสวยงามค่ะเป็นชุดที่แม่แคทรออยู่ก็ว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีดูสักก่อนเดี๋ยวให้โมนิโกะจังเป็นคนทดลองใส่นะคะว่าจะสวยไหมเดี๋ยวเรามาแกะห่อที่2กันเลยค่ะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาชอบใส่ถุงดำเนาะมันเหมือนถุงขยะบ้านเราเลยอะชุดนี้เป็นสีม่วงนะคะคนละร้านกันเป็นชุดแสกนะคะสีกระโปรงสีม่วงสะท้อนแสงอุ้ยสวยงามแล้วก็เสื้อลายทางขาวดำโอเคค่ะวันนี้เราได้2ชุดนะคะเดี๋ยวให้น้องโมนิโกะจังทดลองใส่นะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยไหมนะสำหรับ2ชุดนี้นี่นะคะเดี๋ยวให้โมนิโกะจังเป็นคนทดลองใส่นะคะค่ะตอนนี้แม่แคทจับน้องโมนิโกะจังมาลองชุดแล้วนะคะนี่กระโปรงที่มีเสื้อสีขาวลายขวางสีดำนะคะก็ถือว่าสวยใช้ได้นะเนื้อผ้าคือสังเกตกระโปรงเขาเนี่ยมันจะมีความเงาคล้ายๆกับผ้าไหมลักษณะผ้าไหมก็จะสีประมาณนี้นะคะสีเงาๆอมม่วงอมน้ำเงินสีชมพูแดงอมม่วงอมน้ำเงินเนี้ยมีแบบมีลูกเล่นของสีกระโปรงนะคะแล้วก็เป็นเสื้อสีขาวอีกฝั่งก็เป็นลายขวางสีดำใช้ได้ค่ะสวยงามดูด้านหลังด้านหลังเขาอาจจะเย็บไม่เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวแม่แคทจะมาทำให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเนาะด้านหลังก็จะอย่างนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้าค่ะเราต้องมารีดหน่อยให้มันดูเรียบมันเป็นเรียบเป็นกลีบกลีบทีนี้เรามาดูชุดที่2กันนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูชุดที่2กันนะคะมาแล้วค่ะชุดที่2ของเราชุดนี้สวยมากเลยค่ะน้องโมนิโกะจังใส่แล้วขึ้นมากๆเลยรู้สึกว่างานเขาสวยมากเลยนะแบบงานดีงานเนียบมากดูสีด้านหลังแบบเก็บเรียบร้อยมากเลยค่ะคือน้องใส่ออกมาแล้วแบบพอดีเป๊ะหุ่นแบบกระชับมากเลยดูด้านหลังนะคะคือชุดนี้เป็นชุดที่แบบดูเรียบร้อยมากเรียบร้อยในที่นี้ก็คืองานเย็บของเขานะคะเรียบร้อยมากแล้วแบบสมส่วนน้องใส่ได้พอดีแล้วทำให้น้องดูแบบเชฟแบบเชฟน้องสวยมากเห็นไหมคะคือใส่แล้วกระชับอะเป็นถือว่าเป็นชุดลำลองที่ดีมากๆอีกชุดหนึ่งเลยนะที่แม่แคทประทับใจแครอทใส่ชุดนี้ก็คงสวยน่าดูเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น้องแครอทใส่ชุดดำอยู่ก็เลยให้โมนามาใส่ชุดใหม่แทนเพราะว่าน้องโมนายังไม่ค่อยมีชุดใหม่ๆใส่นะคะเดี๋ยวก็ให้น้องๆแต่ละคนแบบเวียนๆชุดกันไปแบบวนๆความสวยแบ่งๆกันไปเนาะเพราะว่าชุดของแม่แคทที่มีอยู่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีถักไหมพรมเพิ่มบ้างเดี๋ยวให้โมนิโกะจังพูดถึงความรู้สึกของตนเองหน่อยนะคะว่าใส่ชุดออกมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเนาะสวัสดีค่ะโมนิโกะจังนะคะวันนี้โมนิโกะจังได้ชุดใหม่สวยงามใช่ไหมคะแม่แคทเพิ่งได้ชุดมาแล้วก็โมนิโกะก็ได้ใส่เป็นคนแรกเลยเย้เย้เย้พ
พี่ๆคนอื่นยังไม่ได้ใส่เลยนะไม่รู้ไปไหนกันหมดเนี่ยแต่ว่าโมนาแอบไปสังเกตการแล้วแหละเห็นแวบๆว่าพี่แครอทใส่ชุดดำส่วนพี่โมนาไม่อยากจะบอกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความลับของแม่แคทนะคะแม่แคททำชุดเป็นชุดเพื่อการปลูกดอกไม้หรือว่าทำสวนแบบเป็นชุดเอี๊ยมสีน้ำตาลน่ารักมากเดี๋ยวโมนิโกะจังขอแอบไปเอาหมวกพี่โมนามาใส่แป๊บนึงนะคะแม่แคทอย่างงอนนะมาแล้วค่ะนี่เป็นหมวกของพี่โมนาค่ะหมวกสำหรับใส่ทำสวนพอดีแม่แคททำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์โมนิโกะจังขอแอบเอาหมวกมาโชว์แป๊บนึงนะคะเห็นไหมแม่แคททักเสร็จแล้วสวยงามค่ะสวยงามโมนิโกะจังก็อยากใส่นะคะแต่ว่าให้พี่โมนาเป็นคนใส่ไปก่อนนะช่างไม่เข้ากับชุดนี้เลยเดี๋ยวยังไงแม่แคทคงได้เปิดตัวพี่โมนาพร้อมกับชุด Garden Flower นะคะเพื่อการทำสวนอย่างมีความสุขแต่ตอนนี้อุ๊บอิ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกแอบโอเคค่ะนั้นสำหรับวันนี้โมนิโกะจังขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอแม่แคทกันเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะการรีวิวชุดใหม่ทั้ง2ชุดของแม่แคทแล้วก็น้องโมนิโกะจังนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยถ้าแม่แคทมีชุดใหม่ๆมาเพิ่มนะคะจะมารีวิวให้กับน้องๆหนูๆได้ดูอีกครั้งค่ะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันหน้าแม่แคทจะพาน้องๆคนไหนมาโชว์อะไรเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปของแม่แคทแล้วก็ช่องคุณแคทไลฟ์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ